ผู้จัดการคนเก่งถูกบีบให้ลาออกเพราะขัดแย้งกับเจ้าของสโมสรถ้าเรื่องแดงขึ้นมาคุณโครงงานเข้าหรือไม่ก็จัดการให้เรื่องมันจบลงอย่างสงบไปซะหลอกไปว่าคุณให้ผู้จัดการทั่วไปได้หยุดพักเพราะว่าเขาล้มป่วยกระทันหันแต่เขากลับมาเพราะยังรับผิดชอบอยู่จะเลือกแบบไหนล่ะครับพูดบ้าอะไรเนี่ยทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยเพราะบริษัทคุณเป็นระดับภูมิภาคจึงกังวลกับปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้บริโภคนี่ครับ คุณไม่ควรทำอะไรที่เกิดความเสียหายไปมากกว่าสโมอสรน,นะครับนี่คุณกำลังถูกวิจารณ์ฐานทุจริตเรื่องการจ้างคนนะห้องนี้ก็มีอุปกรณ์ดูครบครันดีแต่ว่าเชื่อมเน็ตไม่ได้เหลอครับหรือคุณไม่สนว่าคนจะคิดยังไงแบกซึงซูตอนผมยื่นข้อเสนอคุณก็จะลาออกแล้วนี่แล้วมาวยวายตอนนี้ทำไมอยากได้อะไรกันแนะ่ ผมก็แค่อยากกลับมาทำมันต่อการได้แชมป์ไอ้บ้านี่นี่ฟังให้ดีนะถึงยังไงประธานก็บอกผมแล้วเขาอยากได้คุณกลับมาแต่ว่านะผมจะขัดคำสั่งเขาเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะผมเป็นคนที่ถีดสูงไง เกินกว่าความคาดหมายคุณด้วย